นนกุลรับครั้งรักแอปอนาคตผมรอได้แต่ไม่อยากให้พี่เขารอผลัดกันออกมาให้สัมภาษณ์กันคนละทีสำหรับคู่ของนางเอกสาวแอปทักษอนและหนุ่มนนกุลชานนหลังจากที่ช่วงค่ำวันนี้สาวแอปนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปโดยยอมรับแบบเขินๆว่าคุยกันมาปีกว่าแล้วความรักตอนนี้แฮปปี้ดีขอบคุณนนกุลที่ให้เกียรติและชัดเจนช่วงฝ่ายชายนั้นเป็นสุภาพบุรุษมองจีบแบบติดจรวดนี่ก็น่ารักดีรอเวลาเหมาะสมค่อยใช้คำว่าแฟนส่วนคำว่าภรรยามองว่าถ้าหากความสัมพันธ์ก้าวไปถึงคำว่าแฟนแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ยากล่าสุดทางด้านหนุ่มนนกุลนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่านอกจากจะเข้าไปดูไลฟ์สดตอนที่แอปนั้นให้สัมภาษณ์แล้วก็ยังมานั่งดูย้อนหลังด้วยเพราะอยากรู้ว่าพี่แอปตอบยังไงตอนดูไปก็เขินไปเราทั้งคู่มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะหากจะว่าไปถึงคำว่าแฟนก็ต้องใช้เวลาเยอะแต่แอปก็ไม่ปฏิเสธรอเวลาที่เหมาะสมออกตัวไม่รู้ว่ามีอะไรเร็วกว่าจรวดไหมส่วนตัวเองมองว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ก็เรื่อยๆเหมือนเดิมเพราะเริ่มจากเพื่อนร่วมงานพัฒนามาเรื่อยๆใช้เวลาปีกว่าก็เพิ่งจะตกลงชอบพอทั้งสองคนอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดเข้าใจว่ายุคนี้อะไรก็รวดเร็วไปหมดแต่ถ้าให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีต้องใช้เวลาผมรอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานสำหรับแผนขอเป็นแฟนแบบเป๊ะๆนนกุลนั้นบอกว่าไม่มีแบบเป๊ะขนาดนั้นเมื่อไหร่ต้องแล้วแต่แอปยอมรับว่าแอปกลัวว่าจะเป็นการกดดันหรือเปล่าเอาที่พอดีเพราะเกรงใจแอปต่อให้เป็นแฟนหรือแต่งงานกันไปแล้วก็ต้องมีความเกรงใจพร้อมทั้งเล่าโมเมนต์ไปเจอแก๊งเพื่อนแอปบอกทุกคนน่ารักมากจะแซวแอปมากกว่าเพราะเพิ่งเคยเจอนนกุลเป็นครั้งแรกยังไม่สามารถพูดอะไรได้หลายคนนั้นมองว่าคู่ตนนั้นทำอะไรก็โดนจับตามองเป็นพิเศษถ้าถามว่าต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนนกุลนั้นก็ตอบว่าไม่มีเพราะตนและแอปนั้นมีแต่ความบริสุทธิ์ใจให้ทุกคนเห็นไม่ได้คิดจะสร้างกระแสทุกอย่างมาจากใจล้วนว่าทุกครั้งที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยตอบดีทุกครั้งจริงๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ